สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เรามีเมนูปลาช่อนเผาครับนี่ครับนี่ครับปลาช่อนเผาเกลือครับปลาช่อนตัวโตๆครับต้องขอบพระคุณนะครับพี่ชายนะครับพี่ชายพี่หมายนะครับได้มาให้ตัวนี้1กิโล1ขีดกว่าเกือบ2ขีดนะครับ1กิโลกับ1ขีดนะครับนี่ปลาช่อนตัวใหญ่มากเป็นปลานานะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงครับปลานามานี่ครับปลาธรรมชาติล้วนๆเลยครับอันนี้ได้มา1ตัวนะครับพี่เขาให้มาต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ชายนะพี่รักเนื้อหอมนะครับพี่ชายพี่หมายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ตามนะครับวันนี้น่าจะเป็นทานกับตําแตงครับวันนี้ว่าจะตําแตงกินกับปลาเผานี่แหละครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเผาปลาด้วยกันครับมาวันนี้เมนูแสบๆปลาคอเผาปลาคอตัวใหญ่ๆกับโลกลัวมาเด้อมาเด้อนี่ไฟเขายังห่อนอยู่เฮาก็ค่อยๆย่างไปเด้อมันสิใหม่ก้อนสุกเนาะเพิ่นว่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวปลาช่อนตัวโตๆนี่ครับปลาช่อนตัวโลกว่าก็อย่างงี้แหละครับเนี่ยตัวใหญ่มากเห็นมั้ยครับโล1ขีด1ขีดกว่าเกือบ2ขีดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมลูกชายผมทุกครั้งที่มาเขาจะต้องมีผู้ช่วยมานี่ๆๆไปลูกไปพี่ฝอยทองทานมันร้อนนะลูกก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านยามเย็นครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับหลังบ้านหลังบ้านยามเย็นๆแล้วก็ทํากับข้าวนะครับทานนะครับปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆย่างไฟอ่อนๆ นะครับใจร้อนไม่ได้ครับปลาไหม้เดี๋ยวมันไม่สุกต้องมาหลบมานี่ลูกมาหลบออกมาหนูหลบออกมาลูกปลาช่อนเผาเกลือก็ไม่ได้มีอะไรมากครับท่านผู้ชมครับปลาช่อนมานะครับแล้วก็มาแวะท้องนิดนึงเนี่ยผ่าท้องเนี่ยครับโอ้มีไข่ด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาตะไคร้นะครับตะไคร้ยัดเข้าไปนะครับตะไคร้นี่ใช้เป็น2หัวนะครับท่านผู้ชมครับตะไคร้แล้วก็เกลือครับใส่เกลือพอกเข้าไปเยอะๆครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องกลัวเค็มครับเพราะว่าเราเกล็ดเราไม่ได้ถอนเกล็ดออกครับตัวนี้ถ้าขายตามร้านอาหารก็น่าจะประมาณ200กว่าครับท่านผู้ชมครับเนี่ยตัวนี้นะตอนนี้ถ้าเป็นปลาสดนี่ก็น่าจะประมาณโลละน่า130-120ได้ครับก็สูตรก็ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนนะครับก็แค่แตะไคร้ยัดเข้าไปในปากแล้วก็ใช้เกลือนะครับเกลือโปะเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราย่างไปเรื่อยๆเนาะเมนูวันนี้น่าจะเป็นปลาเป็นหลักเลยแล้วก็ว่าจะตําแตงครับซื้อแตงมาไว้รออยู่ตําแตงก็ปิ้งเห็ดครับปิ้งเห็ดปิ้งเห็ดปิ้งเห็ดตําน้ําพริกตําแตงแล้วก็มีผักต้มบ้างนิดหน่อยครับเหมือนแล้วพี่ทองพี่ทองนี่ลูกชายผมตามตลอดมารอเฝ้าช่วยพ่อช่วยหรือรอช่วยกินก็ไม่รู้พี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้านี่ครับท่านผู้ชมให้ดูใกล้ใกล้ให้ดูใกล้ใกล้เห็นไหมครับโหปลาช่อนตัวนี้1โล1ขีดครับผมได้มาจากพี่ชายครับพี่ชายชื่อพี่รักเนียมหอมครับชื่อเล่นชื่อพี่ชายนะครับพี่ชายพี่ไม้ครับขอบคุณมากๆครับปลาช่อนตัวโตๆปลาช่อนเผาเด้อมื้อนี้เผาเกลือเอาหัวคิงไข่ยัดปากเผาเกลื
แล้วก็มาสิตําแตงนั่นแหละเดี๋ยวเบิ่งก่อนจะสุกแล้วใกล้จะได้ทานแล้วครับท่านผู้ชมนี่อาจจะดำๆหน่อยไฟมันแรงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาเกล็ดออกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมใกล้ละน่าจะได้ละถ้าแห้งมากเดี๋ยวเนื้อเขาจะไม่หวานครับท่านผู้ชมครับน่าจะสุกอยู่แต่ปลาเขาก็ตัวใหญ่เราก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับอากาศเริ่มมืดมาแล้วตอนนี้มันอากาศมืดเร็วนะครับยังไม่6โมงแล้วก็เริ่มจะมืดแล้วปลาสุกแล้วเดี๋ยวเราเอาเห็ดมาย่างต่อครับท่านผู้ชมย่างเห็ดต่อนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็ดที่ผมไปเก็บมาครับใน EP ก่อนๆ นั้นนะครับที่พาไปเก็บเห็ดมาวันนี้ก็ได้มาแล้วก็จะมาย่างมาปิ้งเพิ่นมาปิ้งเอามาปิ้งท่านนี่แหละเตาท่านนี่แหละครับเดี๋ยวไปล่างก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมสุกแล้วเรียบร้อยครับพร้อมทานแล้วครับปลาช่อนเผาเกลือโอเคครับเดี๋ยวเราย่างเห็ดต่อครับท่านผู้ชมครับนี่เห็ดนี่เขาก็ย่างแบบนี้แหละลงย่างสิเลยเฮ้ยพี่ทองลูกชายมาก่อกวนละลูกชายก็หูเลยเดี๋ยวรอพ่อแป๊บนึงครับเอ้ยย่างนะผมกินครับไอ้น้ำพริกตามน้ำพริกที่กินกับเห็ดพวกนี้ก็จะเป็นพริกสดพริกเขียวที่ลูกใหญ่ๆหน่อยนะครับพริกสดมาคั่วกับหรือเอามาย่างไฟนี้ก็ได้ครับคั่วกับหอมหัวหอมนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับคั่วให้สุกแล้วก็ตำแล้วก็จะใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับจะเป็นน้ำพริกสดนะครับหรือเราจะทำน้ำพริกเห็ดก็ได้ครับเนี่ยน้ำพริกเห็ดถ้าเห็ดเรามีเยอะนะครับเราก็เอาน้ำพริกเห็ดแต่วันนี้ก็จะมีเมนูเป็นพวกอาจจะเป็นปลาเผาเป็นตำแตงเป็นอะไรไปนะก็เลยว่าจะไม่ทำน้ำพริกเห็ดก็ตำน้ำพริกอย่างเดียวแล้วก็กินกับเห็ดปิ้งโอเคครับท่านผู้ชมครับเห็ดก็เริ่มเหลืองแล้วท่านผู้ชมครับเห็ดก็เริ่มเหลืองแล้วปลาก็สุกแล้วปลาช่อนตัวโตเห็ดก็เริ่มเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเราไปตำแตงเราปล่อยเห็ดเขาไว้นี่ไปตำแตงต่อครับนะไปก็จะเป็นเมนูตำแตงครับแตงไม่ต้องตำเยอะครับท่านผู้ชมครับเราก็ตำแบบพอเป็นน้ำจิ้มกับปลาเผาครับตำแตงแล้วก็มีใส่พริกใส่เกลือกระเทียมนี่ครับมันก็สับง่ายๆแบบนี้ครับสไตล์ของผมครับกลัวเผ็ดแล้วก็ตักออกก่อนพริกเผ็ดหรือเปล่ากลัวเผ็ดนี่ครับสับแบบนี้อร่อยครับท่านผู้ชมครับสับง่ายๆครับเราไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายก็ได้จานน้อยๆอยู่นะครับเนี่ยแตงลูกหนึ่งแล้วครับ
ครื่องปรุงเราก็มีมะนาวครับท่านผู้ชมครับมะนาวสักสองซีกมะเขือเทศปาดลงไปชูรสขาดบ่ได้ใส่หลายแซ่บหลายชูรสน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ครับถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นน้ำปลาคูเอ๋ผมนะใส่หลายแซ่บหลายเอาลองเบิ่งลองเบิ่งเด้อแตงคั่วบ้านๆเฮานี่ครับบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่หยังแล้วก็เฮ็ดไปกินไปธรรมชาติเฮาเฮ็ดจังได๋เฮากินจังได๋อยู่จังได๋เฮาก็เฮ็ดแบบนั้นล่ะครับบ่ต้องไปปรุงแต่งบ่ต้องไปสร้างเงื่อนไขให้เจ้าของหลายมันเมื่อยฮะชิมครับท่านผู้ชมขาดก็โอเคแล้วครับแค่นั้นประแดกน้อยนึงเอาบ่เป็นเติมบาทนี่สิเข้มซะติได้แล้วครับแล้วครับท่านผู้ชมครับทำแต่งง่ายๆปลาช่อนเผาโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีอีก 2-3 อย่างประกอบกันครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อ